ทำงานค่ะโอ้ทำแต่งานจนลืมตัวเองแล้วดีขึ้นเยอะไหมผิวดีขึ้นดีขึ้นเยอะกี่เปอร์เซ็นต์คิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์สรุปว่าสรุปได้แล้วแต่ขาหนูมันชานะขาข้างเนี้ยมือแขนเนี้ยพูดถึงสเก็ตดีขึ้นนะตอบสเก็ตก่อนดีขึ้นคิดว่ากี่เปอร์เซ็นต์80กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วค่ะโอเคดีใจด้วยอ้าวหัวเบาหัวดีไหมหัวตั้งแต่วันนู้นเลยจากกันหัวตอนเนี้ยดีขึ้นแล้วก็มีคำว่านอนหลับสบายไหมหลับสบายไหมหลับกลางคืนก็นอนหลับดีค่ะก็แปลว่าทุกอย่างดีมาตลอดเดิมในเดือนที่เจอกันครั้งนั้นนะมันนอนไม่หลับใช่ปวดหัวปวดเหตุปวดตรงเนี้ยมันปวดตรงต้นคอใช่ไหมกำลังพูดถึงของเดิมมันข้อมูลเดิมเดิมเนี่ยมันนั่นแหละข้อมูลเดิมมันสาหัสกันมากใช่ไหมต้องบอกว่าสาหัสกันมากใช่โอเคต้องขอบคุณพี่ชายเขาประหลัดใช่ค่ะไม่ได้เข้าหนูไปเยี่ยมมันนะกว่าจะได้เข้าประคับประคองเนี่ยไม่ใช่น้อยนะณวันนั้นโอ้โหแค่นะไม่ได้ไปแล้วไปอีกเอามาถึงวันนี้ต้องการอะไรเพิ่มเติมครับตอนนี้ขาหนูชาไปแทมหนึ่งแล้วก็แขนตรงนี้ชา okay. แล้วก็หัวที่เส้นเลือดสมองมัน okay. ติดเอาหายชาถ้ามันหายได้ใช่โอเคนะ ะทั้งศีรษะถึงปลายเท้าข้างขวาเนาะใช่โอเคเราจะมาหยุดกันตรงนี้แปลว่าเข้าใจตรงนั้นนะค่ะกว่าจะมาตะล่อมถึงความเข้าใจให้มันตรงกันมันต้องตรงก่อนมันจะทำอะไรกันได้มนุษย์โทษครับค่ะถ้ามันไม่ตรงกันมันก็อย่าลืมหนังสือจดหมายอะไรเนี่ยมาตั้ง 80% แล้วเนี่ยใส่ไปเลยเขียนเป็นเรื่องของตัวเองใช่ไหมเจ้าบุคคลรองรับก็ได้ไม่ต้องเอาคำว่าข้าราชการมารองรับก็ได้โอเคไหมครับเข้าใจไหมเอาชื่อบุคคลธรรมดานี่แหละอ๋อค่ะไม่ต้องให้มีสถานะก็ได้ถ้าสถานะตัวนี้มันรับราชการมันท่านจะเพิ่มเครดิตให้กับทางผมก็ต้องเอาเครดิตตัวเองเอาเครดิตตัวเองมารองรับเช่นข้าราชการค่ะถ้าต้องการนะถ้าต้องการเพิ่มเครดิตให้กับ2มือเปล่า1ปากทั้งหมดคุณคือคนได้รับทั้งหมดที่ผมช่วยคุณมาเท่ากับเท่าไหร่ใช่นะค่ะไม่กินยาไม่ทายาไม่ฉีดยาคุณได้รับทั้งหมดแปลว่าประโยชน์คุณได้รับเต็มๆเลยโอเคมั้ยบัตรนี้ที่ผมต้องการคือ recommendation letter ที่พูดมาตอนต้นก็หนังสือยืนยันรองรับรับรองตัวคุณนั่นแหละว่าเดิมที่เรียกมาหาผมมาโหถามพี่ชายหนูเออมากหนูไม่รู้เลยถ้าพูดอีกคำนึงเคยไปแต่หนูจำลุงงอกได้ว่าลุงงอกถามว่าข้าราชการต้องเป็นยังไงหนูจำได้แล้วหนูหนูตอบไม่ได้เออไปหมดเลยนะวันนั้นใช่แบบเบอร์ไปหมดเลยโอเคโอเคนะฟื้นมาได้ขนาดนี้ต้องบอกขอบคุณปลัดพี่ชายเขาดูแลมาดูแลนอนเฝ้าทั้งสองสามคืนเชียวสี่คืนค่ะมาหนูจำได้ว่ามาที่นี่สี่วันสามคืนผลของมันก็ดีได้มาถึงขนาดนี้เนี่ยสมควรไหมที่จะเป็นหนังสือรับรองในส่วนบุคคลสมควรไหมสมควรค่ะนั่นคือหรือจะให้ดีที่สุดเอาสถานะของคุณมารอฐานะข้าราชการคนหนึ่งแปลว่าไม่เหลวเป๋วไม่เหลวไหลแล้วกับพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ผมมีอยู่เนี่ยผมพูด100 ครั้ง1,000 ครั้งก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ช่วยอยู่เวลามีแต่มันมองไม่เห็นแต่รู้สึกได้โดยความรู้สึกอันเป็นประสาทใช่ไหมครับใช่รู้สึกได้โดยความรู้สึกใช่ภาษาผมมันซ้อนภาษาอยู่นะความรู้สึกเราว่ามันดีขึ้นมันโดยความรู้สึกด้วยและโดยความเป็นจริงก็เห็นอยู่แล้ว 80% ที่ว่าใช่ค่ะ
โอเคไหมครับมันโอ้โหมันยืนยันทุกมิติเลยอ่ะเพราะขาหนูอะขนาดแบบไอ้เนี่ยเห็นไหมแบบเยอะมากอะขาเยอะมากเลยไม่ใช่เยอะธรรมดาเยอะมากมากมากเลยโอเคไหมกลับไปถึงบ้านอย่าลืมจดหมายนำบัตรก็มีที่อยู่ก็มีเสร็จสรรพจดหมายเขียนสวยด้วยลายมือนี่ก็เขียนสวยอยู่แล้วนะพารากราฟแรกก็เรื่องราวของคุณทั้งหมดต้องหลุดทั้งหมดไปเยียวยารักษาอะไรใครมาแบบไหนกี่เดือนกี่ปีมีชื่อนามสกุลมีโทรศัพท์ด้วยค่ะมีที่อยู่มีโทรศัพท์ย้ำโทรศัพท์จะให้ดีมีรูปภาพได้นี่ดีมันยืนยันตัวตนบุคคลมันแฟร์มันโปร่งใสโอเคเนาะหนูต้องส่งมาหาแน่นอนสิครับส่งมาหาลุงใช่ก็จดหมายมาเนี่ยไปบ้านแล้วก็ตามโล่งเนี้ยเลยนะเออสายเข้าไปนี่คือพารากราฟแรกของคุณนั่นแหละเยียวยารักษามาขี่ตั้งกี่ปีหมดค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เบิกมาเท่าไหร่ก็ไม่รู้แหละเรื่องส่วนตัวคุณตรงนั้นพารากราฟที่สองเมื่อเวลามาเจอลุงออกลุงออกพูดเรื่องของพลังงานไฟฟ้าสถิตพารากราฟสามก็ผลปรากฏว่า 80% ภาพกินก็ลงนามเท่านั้นเองผมไม่ไปขายขายให้ใครก็ไม่มีใครซื้อหรอกขายให้ใครเขาก็มีใครซื้อหรอกแต่มันรับรองตัวบุคคลว่าความสามารถของคนก็เรียกว่าส่งเสริมความสามารถของคนที่เป็นจริงแท้ตรวจสอบได้โปร่งใสรองรับรับรองได้โดยฐานะเป็นข้าราชการคนหนึ่งกฎหมายสักตัวเดียวก็ไม่ผิดเออใช่ไหมผมไม่ไปใช้เรื่องการต่อรองที่จะมาปลดเปลื้องหนี้ผมที่ไหนลูกใช่ป่ะชัดเจนใช่ไหมใช่ครับหัดเป็นคนอย่างนั้นประเทศชาติจะได้เจริญไม่งั้นประเทศชาติก็อยู่เงี้ยไม่งั้นผมปลีกตัวเองผมไปอยู่ต่างประเทศนะผมไม่ช่วยคนไทยเลยก็ขอกันอย่างเงี้ยถ้าจะขอผมจะไปแปลภาษาอังกฤษผมมันไม่มาใช้เมืองไทยหรอกเข้าใจไหมครับอ๋อค่ะเออผมจะเอาความสามารถผมนู่นไปให้นู่นองค์การอนามัยโลกด้วยนะค่ะพอสองมือเปล่ามันรักษาได้จริงไหมมันกำจัดได้จริงไหมไอ้โรคที่เขาว่าสะเก็ดเงินมันได้เต็มอยู่เนี่ยใช่ไหมครับค่ะก็เห็นจ่าๆก็อยู่เนี่ยพี่ชายคุณเป็นประหลัดลงน้ำอีกซ้อนอีกยังได้ด้วยนี่ผมขอได้สิถ้าไม่ให้ผมไม่ต่อผมใช่ไหมใช่ไหมเรื่องผมขอได้ไหมได้เออถ้าผมขอเงินขอทองสักบาทเดี๋ยวไม่มีไหมฮะใช่ป่ะขอความสามารถแล้วขอความที่คุณได้รับอานิสงส์จริงๆเนี่ยสามพารากราฟเซ็นรับรองหน้าเดียวเนี่ยสามพารากราฟเพียงเดียวมันจะไม่ยากเลยเขียนประวัติแล้วก็มารักษาเออแล้วก็มากำจัดคำว่ารักษาอย่าไปใช้ไม่เอามากำจัดเออเราจะไม่ใช้คำว่ารักษาเพราะว่าผมไม่ยอมรับคำว่าโรคอยู่แล้วอันนี้เขาว่าโรคนู่นนี่นั่นสังเกตกันใช่ไหมเออหนูเขียนว่ามากำจัดโรคนี้เลยพารากราฟที่สามเนี่ยฮะหลังจากได้กำจัดอาการต่างๆพารากราฟแรกนะผลปรากฏว่าแค่นี้ก็ลงน้ำได้แล้วราชการพระโถเอ้ยจะต้องให้สอนทุกบรรทัดได้ไงก็เกินไปแล้วฮู้ใช่ไหมโอเคนะยินดีว่าเป็นผู้เป็นคนกลับมาเยอะวันนั้นไม่ใช่เลยใช่ใช่ในสี่ส่วนเนี่ยหนูฟังนะวงกลมวงแบ่งเป็นสิบส่วนแปดส่วนไม่ใช่คุณเลยนะวันนั้นมีอยู่แค่สองส่วนที่เป็นมนุษย์คุณนะวันนั้นให้รู้ใช่ใช่หนูเออเวลากลับมาถึงตรงนี้อ้าวผมกำลังชวนทั้งหมดมี10ส่วน 10% 80% นะวันนั้นไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณนะไม่ใช่มนุษย์เลยนะให้รู้ไว้ผมกับพี่ชายคนเนี่ยรู้เรื่องพวกนี้ดีแต่ผมยังไม่พูดแต่นะวันนี้10ส่วน 80% กลับมาแล้ว80โอ้โหมันพลิกขั้วโลกนะอะไรที่มันจะช่วยได้กว่า2มือเปล่าแท้ๆนี่แหละครับก็ยืนยันขนาดนี้ก็
็ยังไม่ที่ขอแบบนี้ค่ะหนังสือยืนยันความสามารถบุคคลน่าต้องเอาตัวนี้เข้ามาช่วยแล้วโลกวันนี้จะช่วยโลกผมคิดจะช่วยโลกช่วยมนุษย์โลกเพราะมันตกอยู่ในกระแสของการแพทย์ตะวันตกมาโอ้โหน่าสงสารมากมันต้องมีมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาแล้วผมก็ไม่ไปไหนหรอกครับผมไม่ไปสร้างความร่ำรวยผมที่ไหนหรอกครับจริงถ้ามันจะรวยมาก็จะแบ่งให้ใช้มันไม่รวยเข้าใจไหมครับถ้ามันจะรวยสิใช่ไหมฮะโอเคนะชัดเจนนะเอาละหายใจไปดูมันจะหายชาใช่ไหมเป้าหมายเราคือหายชากับหายใจธรรมดาเบื่อเบื่อเอาไว้โทษครับเกรงถ้าเกรงจะไม่ได้เลยครับเกรงถ้าเกรงจะไม่ได้เลยเกรงหายใจด้วยผมจะรู้จังหวะผมจะรู้จังหวะในการปล่อยพลังงานผมครับนี่โทษครับปึ๊บยอมผมนิดนึงตรงนี้ปึ๊บถามว่าเดี๋ยวตอนนี้ก่อนเดี๋ยวถามทีเดียวครับแต่ทีเดียวโทษครับถามกลับทีเดียวว่าหายชาเรียงนั่นเองครับโทษครับเพื่อโยกเยกเล่นๆเพื่อถามฟิลลิ่งถามเซลล์ในร่างกายผมคุยรู้เรื่องหมดนะเซลล์ร่างกายให้รู้โทษครับไปแล้วครับเติบอาการชาที่ว่าเมื่อกี้นี้กับโอเคไหมครับขยับเองครับชัดเจนค่ะหมดเกลี้ยงไหมนั่นแหละอย่าทิ้งนานโอเคนะเพราะว่ามันจะดีไปทุกอย่างแต่ไม่นานก็เป็น 100% โอ้โหครั้งโอ้โหมันหมดเกลี้ยงเลยค่ะเกลี้ยงเลยเนี่ยผมว่ามันเป็นตั้ง 90% แล้วเนี่ยนะจากวันนั้นกับวันนี้วันนั้นผมว่า95%นั้นทุนดีกว่าเพื่อนมันนี่แหละคือสะเก็ดเงินนะวันนี้มีคนปราบได้แล้วช่วยสองมือเปล่าแล้วหนึ่งปากต้องยอมรับผมก็ไม่ได้ใช่ได้จริงๆอ่ะขอบคุณครับถ้าหมดอย่ามายกย่องผมแต่สิ่งที่จะยืนยันคือตัวหนังสือผมจะแปลภาษาอังกฤษนะผมจะเอาสิ่งนี้บุกโลกผมก้าวข้ามประเทศไทยแล้วด้วยความสามารถผมเนี่ยเพราะประเทศไทยรับไม่ได้คนในบ้านเมืองรับไม่ได้ก็ช่างหัวมันแต่คุณเป็นหนึ่งในนั้นรับได้โอเคไหมค่ะถ้าเขาสอบถามมาจริงจริงไหมเรื่องนี้มันก็มีที่อยู่มีโทรศัพท์มีสถานะโทรมาเมื่อไหร่ก็ได้ก็ถามได้ทันทีนะครับของจริงแท้ตกน้ำก็ไม่ไหลตกไฟก็ไม่แน่นอนหันเป็นคนเช่นนั้นแล้วจะเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมอีกเยอะเพราะวัยคุณยังมีไกลแต่ผมมัน74 ปีแล้วโอเคนะวัยคุณยังต้องใช้งานอีกกับบ้านกับเมืองกับมนุษยชาติใช่ไหมงั้นเรื่องอย่างนี้เขาเรียกว่าเรื่องน้ำใจเรื่องคุณก็มีอยู่แล้วเรื่องนี้ทำบุญเนี่ยคือเรื่องของการมีน้ำใจคุณก็มีสมบัติส่วนตัวอยู่แล้วใช่ไหมทั่วไปอันนี้เรื่องส่วนตัวแท้ๆเลยมันน่าจะเด่นกว่าทุกอย่างที่คุณเคยทำมาชัดเจนค่ะนะคงไม่แปลอีกแล้วโอเคอยากจะผิวเกลี้ยงนิดนึงเอาเปล่าผิวเกลี้ยงยากค่ะอยากจะผิวเกลี้ยงง่ายๆเลยก็สแกนเงินมันดูอยู่ที่ไหนแล้วใช่ไหมโอเคยังไงเขาก็ไม่อยู่สแกนเงินก็ตั้งสถาบันมาตั้งกี่ปีแล้วเอาไม่อยู่ใช่เพราะหนูรักษามาตกเกือบ13 ปีอะเห็นไหมโอเคจบคราวนะกี่เปอร์เซ็นต์เอาความรู้สึกตรงนี้ที่บอกว่าชาเมื่อกี้ตอนนี้85%โอ้โหเห็นไหม85%
นี่มันยุคใหม่เขารายงานแค่นี้ก็พอไม่ต้องมี1 2 3 4 5ระดับ1 2 3 4 5ไม่ต้องมีฟิลลิ่งแล้วนี่นะฮะ 80% นี่นะฮะตัวนี้มันเจ๋งกว่าเยอะนี่การแพทย์อนาคตค่ะอย่าไปตามมันของเก่าลบที่นี้หมดพลิกของใหม่ก็มาเอาของใหม่มาใช้คนรักษาต้องไม่มีโรคและต้องไม่รังเกียจด้วยเสร็จเลยคนถูกรักษาจะบอกคนถูกรักษาเท่านั้นจะบอกว่าหายไหมไม่ต้องมาอาศัยบุคคลที่3อีกในโลกนี้โอเคไหมค่ะเอาอยู่กับไอ้นะฮะ Pure Energy for Us in Us พิริยมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วผมมีเยอะไปแล้วลุงออก Pure Energy in Us แปลได้ตรงคืออยู่ในตัวคุณด้วย Us แปลว่าคุณกับผมใช่ไหมภาษาต่างดาวผมมีมากกว่าก็แค่นี้จบตรงนี้โอเคเนาะโอเคดีใจด้วยขอบคุณค่ะเชิญครับ